ไส้หมูไส้หมูอันนี้ปอกเปี๊ยะทอดปอกเปี๊ยะทอดคลิปนี้ครับกับ5เมนูลับครับของอาหารเวียดนามที่ต้องมากินหาหน่อยนะไปเดินไปร้านกาแฟนะครับชื่อร้านเท่มากเลยและร้านแรกของเราครับร้านกาแฟไข่มีคนเดินออกมาเพียบเลยอ่ะร้านดังนะคนเต็มเพียบแล้วซิกเนเจอร์เขาโด่งดังกับนักท่องเที่ยวมากกาแฟไข่เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากาแฟไข่จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับเฮ้ยมาแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราตากาแฟไข่ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเขาใส่มาในน้ำไข่นี่เขาใส่ทั้งไข่แดงไข่ขาวหรือว่าใส่ไข่แดงอย่างเดียวเนี่ยไข่แดงแล้วซีฟู้ดเหรอมันเป็นครีมมันเป็นครีมไปแล้วจริงเหรอเฮ้ยมันสัมผัสเหมือนมีเนื้ออยู่แล้วล่ะใช่มันเป็นอ๋อนี่เนื้อกาแฟเป็นไงเหมือนกินคาราเมลอ่ะคาราเมลคือแบบเหมือนของหวานเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใครมาต้องลองนะครับถ้าไม่คาเลยมันคือรสกาแฟแล้วก็มีหวานแต่ว่ามันได้อะไรนะมันมีเท็กเจอร์เพิ่มขึ้นอ่ะพวกว่าไข่ด้วยไข่ใช่ช็อกโกแลตใส่ไข่แค่ทุกอย่างใส่ไข่มัทฉะไข่มัทฉะใส่ไข่เบียร์ใส่ไข่เบียร์ใส่ไข่ใส่กันใหญ่แล้วใส่กาแฟด้วยป่ะความขมของกาแฟอยู่ข้างล่างนี่เองคนถ้วยสำหรับเพื่อนที่มาทานหน่อยนะคะเอ็นจอยแนะนำร้านนี้เนาะอยากให้ลองแวะมาถ้าใครอยากได้ความแปลกใหม่ชื่อร้านว่าคาเฟ่ฝั่งนะคะเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือกาแฟไข่ร้านนี้นี่นักท่องเที่ยวนิยมมากไม่ค่อยเห็นคนเวียดนามสักเท่าไหร่นะมีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่อะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติและร้านที่สองนะครับบุญชาดักคิมเปิดตั้งแต่ปี1966บุญชาบุญชาคือประเภทของอาหารคือขนมจีนชื่อร้านนี้ดักคิมบุญชาสั่งแบบแห้งมาด้วยใส่รวมแล้วก็จะเป็นแบบนี้ใช่ค่ะมีเครื่องเคียงนิดหน่อยส่วนนี้เป็นปอเปี๊ยะปูปอเปี๊ยะแล้วก็ปูด้วยโอ้โหคนเวียดนามย่างเก่งมากแบบว่ามันต้องอย่างนี้ร้านนี้ครับกินเสร็จรีบลงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าคนเยอะจริงๆฮะรู้สึกในการกินร้านนี้ครับอาหารอร่อยแต่ว่ามันวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าฮอตมากคนเยอะมากขึ้นลงระหว่างที่เรานั่งกินอยู่ใช่ปะแล้วก็มีคนมาแบบว่าเหมือนยืนกดดันอะในใจเขาต้องกินเสร็จไวสิชนีกินเสร็จไวอย่างเงี้ยเมื่อกี้นั่งกินอยู่นี้ใช่ปะแล้วมีคนมาต่ออยู่ข้างหลังอะเหมือนมานั่งเป็นเงาอยู่ข้างหลังอะถ้าใครมาก็อย่าหิวมาแล้วกันนะร้านนึงแล้วร้านที่3ครับไปต่อกันที่ขนมหวานครับร้านนึงแล้วครับร้านนี้หวานแบบนี้น่าสนใจโยเกิร์ตก็น่าสนใจมีผลไม้รวมด้วยใช่มีอะไรอย่างมาอร่อยแน่นอนของเอ็นจะมีคัสตาร์ดไงใช่ไหมใช่เฮ้ยเก๋ดีอ่ะเนี้ยเฮ้ยของพี่ก็มีคัสตาร์ดอ่ะว้าวมันเป็นแบบขนมหวานน้ำกะทิอ่ะแต่ว่ามันจะมีความมิกซ์หลายอย่างมากตอนร้านขนมที่จอยกินอยู่นี้นะคะอยู่ที่ถนนเครื่องเงินนะคะชื่อร้านเฮืองไฮแบบร้านขนมหวานเฮืองไฮร้านที่4ครับกับขนมจีนทรงเครื่องกะปิเดินตามคนเยอะๆไปร้านนี้ไงนี่แหละนี่ไงชื่อคนเยอะนิดนึงครับคนเยอะนิดนึงจะทุกร้านเหมือนกันเลยครับมีตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นพี่
เวลาแถวๆตรงนี้ขายขนมจีนอ่ะแล้วก็มีพวกเครื่องแล้วก็น้ำจิ้มที่เป็นแบบคล้ายๆพวกกิ่นๆกะปิปลาอะไรเงี้ยหลายร้านใช้ชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าขายมันเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะไปกินร้านหนึ่งที่อยู่เลขที่29นะโอ้มีที่นั่งชั้นลอยมีชั้นลอยด้วยบัญชีได้ได้โง่บ้าบ้าด้วยอันนี้ได้4คนอ๋อโอเคนี่แหละเป็นชิ้นแล้วก็อันนี้ที่บอกว่าเป็นน้ำใส่กะปินะครับว่าอันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้ครับเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทอดอันนี้ส่วนอันนี้เป็นคล้ายๆกับมันคล้ายๆทอดมันเนาะคล้ายๆหมูยอทอดมันทอดมันเออแบบไหนก็ได้ที่ชอบจะใส่ที่ใส่น้ำตาลใส่พริกใส่อ๋อก็คือแต่เป็นถ้วยอันนี้ไปละต่อบ้านแล้วถ้าใครที่กินปลาร้าอยู่แล้วหรือกินกะปิอยู่แล้วอ่ะกินได้ลองเลยเอ็นจอยว่ามันแบบนัวใช้ได้เลยทีเดียวยิ่งถ้าใส่พริกกับต้มจีเปรี้ยวๆไปด้วยนะงอนล้ำเลยแหละหมูดองดองน้ำพรมดองมีแค่อันนี้เรียกก็เลยชื่อแค่3อย่างชื่อแค่บุญโดหมำต้มกินแค่นี้แต่ว่ากินไปกินมาก็เพิ่มมาเรื่อยๆแต่ว่าชื่อไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยไม่งั้นก็ชื่อยาวเนี่ยหุ่นโดดอกรวยแนมจ่าหม่ำต้มโอ้โหชื่อยาวมากถ้าเรียกทุกอย่างขอตั้งชื่อตรงนี้ว่าตอกบุญโดริมทะเลสาบน้ำเขียว เอาจริงๆ อยู่ตรงนี้ แล้วร้านที่5ครับข้าวเหนียว10หน้าครับแล้วร้านสวยเมนูที่เอ็นจอยกินเมนูนี้นะคะแบบว่าหลายอย่างมากคือมันมีแบบหลายหน้ามากเป็นข้าวเหนียวหน้าต่างๆอ่ะนะร้านที่มากินชื่อว่าโซยเหียนคือเจ้าของร้านอ่ะชื่อเหียนแล้วก็โซยแปลภาษาเวียดนามแปลว่าข้าวเหนียวข้างล่างก็เป็นข้าวเหนียวอ่ะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวจริงๆเหมือนแบบที่เมืองไทยอ่ะข้าวเหนียวที่เป็นหน้าพวกหน้าต่างๆอ่ะถ้าสมมติว่ามาหาหน่อยนะลองแวะมากินร้านนี้ดูมีหลายอย่างมากแต่เอ็นจอยคิดว่าอันนี้น่าจะอร่อยสุดเลยแน่ๆชื่อร้านซอยเหียนซอยเหียนคราวนี้มาดูภาพรวมของแผนที่นะฮะจะสังเกตว่าร้านทุกร้านเนี่ยอยู่บริเวณรอบๆทะเลสาบคืนดาบนะฮะถ้าพักกลางเมืองเนี่ยเดินไปกินสบายครับเอาละครับถ้าชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางนะครับอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม